ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของ DJA ล่าสุดจัดงาน Connect to be Better เปิดศักราชใหม่ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้า Transform รัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมชูกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายแสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิดร่วมสร้างศาสตร์เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนนำไปสู่การสร้างรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบการที่จะปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสุดท้ายที่ประชาชนสัมผัสได้นะครับก็คือเรื่องของการที่บริการภาครัฐเนี่ยมันจะกลายเป็นสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์นะครับเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลอันที่2คือจะใช้ประโยชน์นะครับจากข้อมูลที่ได้จากการให้บริการหรือว่าการจัดเก็บมานะครับไปใช้ในการกำหนดนโยบายรวมถึงการจัดหาสวัสดิการนะครับหรือว่าบริการต่างๆของภาครัฐเนี่ยให้ตรงใจแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นครับสิ่งที่เราคาดหวังสำหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลคือมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้จะต้องอาศัยความพยายามความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับรวมถึงทางภาคเอกชนที่จะเข้ามาช่วยหน่วยงานรัฐในการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ให้มันกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลสมบูรณ์แบบแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้ครับแผนที่เราวางไว้ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับใหม่คือปี 66-70 นะครับงั้นเราคาดหวังว่าภายใน5ปีข้างหน้าครับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ต้นทางจนถึงปลายทางทั้งหมดครับแล้วก็เราจะเห็นความคืบหน้าในการบูรณาการข้อมูลตามอเจนดาสำคัญๆนะครับเช่นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการศึกษาเรื่องของแรงงานเรื่องของ SME ต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้เรามีการกำหนดไว้ในแผนชัดเจนแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเนี่ยมาร่วมกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วเพื่อที่จะได้มุ่งไปสู่เป้าหมายนี้ให้สำเร็จได้ครับโดยดร.สุพจน์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า DGA ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นเราต้องการเห็นระบบสาธารณสุขที่คนไทยเข้าถึงบริการได้ง่ายทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำต้องการเห็นภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วราบรื่นยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรอยากเห็นประเทศของเราทันสมัยก้าวหน้าทันโลกเพื่อความภูมิใจของคนไทยทุกคนและเราเชื่อว่าบริการภาครัฐที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วโปร่งใสมีอยู่จริงทำได้จริงค่ะได้เห็นภาพกิจกรรมแล้วนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าสนุกสนานน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์สัปดาห์นี้มากันที่ MP Group Thailand จัดงาน MP Group 2023 Shaping the Future of Health and Wellbeing อย่างยิ่งใหญ่ณอาคาร MP Group Thailand Headquarter โดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความสำคัญของ Genetic Testing กับอนาคตของชาติอีกทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory อย่างเป็นทางการพร้อมทางได้มีการจัดงานบรรยายทางวิชาการและได้มีการจัดงานเสวนาวิชาการนวัตกรรมการตรวจระดับยีนเพื่อให้เป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ปี2023นี้ของ MP Group ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อที่จะร่วมสร้าง Wellness Ecosystem ใหม่ให้คนไทยเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยระดับยีนเพื่อการดูแลสุขภาพจำเพาะบุคคลแบบองค์รวมอีกด้วยค่ะหลายท่านอาจจะเคยฟังพวกเรานะ 3-4 คนจากจุฬาหลังจากที่เราค้นพบความมหัศจรรย์ว่าหอยทากเนี่ยมันคือตัวพ่อตัวแม่เรื่องสกินแคร์มา200ล้านปีสเนลเนี่ยมันคืออะไรถ้ามาอยู่บนบกแล้วตัวไม่มันไม่มีผิวนะมือไม้ไม่มีเท้าไม่มีอะไรเกาต้องใช้เมือกอย่างเดียวเดี๋ยวมีเคมีจันทร์ชลีจะเล่าให้ฟังว่ามันไปต้านพวกสารอะไรต่างๆมันไปต้านเชื้อต่างๆที่อยู่บนตัวได้ยังไงนี่นะทีนี้ยังไงก็ตามตัวผลิตอยู่นี่แมนเทลไหลลงมาเป็นทางไปทางไหนเข้าไปทางไหนมุดไปตรงไหนไม่กลัวนะครับเพราะว่าเนี่ยคือตัวพ่อตัวแม่เพราะนั้นคือสิ่งที่ดูแลผิวพรรณเข้ามาเป็น200ล้านปีแล้วลักษณะนี้ไปดูฟอสซิล200กว่าล้านปีเหมือนกันทุกประการเลยแสดงว่าลักษณะนี้ตามทฤษฎีชาวดาร์วินนี่คือเป็นลักษณะที่ถูกคัดเลือกไว้แล้วไม่ว่าโลกจะแตกภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวอุกกาบาตพุ่งชนนะในรอบ200ล้านปีที่ผ่านมาลักษณะนี้เหมือนเดิมทุกประการนะครับวันนี้นะคะไม่ใช่เมือกหอยทากอะไรก็ไม่รู้นะคะจะเป็นเมือกหอยทากจุฬานะคะซึ่งเราการันตีนะคะว่ามีคุณภาพสูงจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่เอาชื่อจุฬามาทำให้ไม่ดีแน่นอนนะคะนอกจากนั้นนะคะ
ก็จังเป็นพวก bacterial based ingredients นะคะพวก microbes นะคะอาจจะไม่ใช่แบคทีเรียอย่างเดียวนะคะพวกยีสต์พวกฟังไจอะไรต่างๆก็สามารถที่จะช่วยดูแลผิวพรรณได้เหมือนกันนะคะตอนนี้พวกเครื่องสำอางจะพูดถึง microbiome ใช่ไหมคะสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเราสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเรานะคะเราอยากให้เขาเรียกว่าเป็น bacterial community นะคะบนสกินของเราเนี่ยเราก็อยากได้แบคทีเรียดีๆนะคะเพื่อให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสวยสดงดงามนะคะซึ่งวันนี้จะบอกว่า glass skin มีทุกอย่างนะคะทั้ง plant based animal based แล้วก็ microbe based ingredients นะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบรรจุไว้นะคะให้พวกเราได้มาใช้กันค่ะโดยในปี2023นี้ MP Group จะสร้าง S-Curve ใหม่อีกมากมายเพื่อตอบโจทย์ต่อการบริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะมาต่อกันที่ช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2023โดยมีมิสเตอร์รอนฮอกประธานทูวิลมอเตอร์เรซซิ่งเจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขันนายสุรพลอุทิมทูประธานกรรมการบริหารบริษัททศภาคจำกัดโดยเครื่องดื่มตาช้างนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินInternational Circuit รวมถึงตัวแทนจากบริษัทไทย Honda จำกัดและบริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดและยังมีทัพนักแข่งชื่อดังของไทยที่จะลงแข่งขันเข้าร่วมในงานนี้ค่ะครับก็สำหรับปีนี้นะครับในการแข่งขัน Asia Road Championship นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่9นะครับที่สนามช้าง International Circuit เนี่ยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะครับเราเริ่มตั้งแต่ปีแรกที่เหมือนกับว่ามีความตื่นเต้นนะครับที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดนะครับแต่ผมมองว่าปีนี้เรามาถึงปีที่9เนี่ยในส่วนของการจัดการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าทุกคนนะครับไม่ใช่แค่พวกเรานะครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งแฟนๆเองนะครับทั้ง Honda เองยามาฮ่าเองเนี่ยทุกคนมีความคาดหวังเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นอีกปีนึงที่เราจะได้เป็นแชมป์เอเชียนะครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาในหลายปีเนี่ยก็เห็นแล้วว่าวันนี้มอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นนะครับจากความฝันที่บอกว่าเราจะได้เป็นแชมป์เอเชียวันนี้ผมว่าเราพูดได้เต็มปากนะครับเราพูดถึงคำว่ารักษาแชมป์ในบ้านเกิดแล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วก็รายการนี้เราก็เห็นแล้วว่าเป็นรายการสำคัญนะครับที่เป็นบันไดเนี่ยสร้างนักแข่งให้ไประดับโลกนะครับวันนี้เราก็มีนักแข่งไทยที่ไปทำผลงานนะครับทั้งในระดับ MotoGP ก็ดีนะครับหรือว่ามีทีมไทยที่ไปร่วมแข่งใน World Superbike ก็ดีนะครับผมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผลผลิตจากการที่ประเทศไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Asia Road Racing มาตลอด9ปีนะครับลงนักแข่งนะครับใน CBR Series ทุกรุ่นนะครับก็ลักษณะพี่สอนน้องนะครับผมก็มาตั้งแต่สมัยแชมป์ที่เป็นนักขี่รุ่นยาวว่าขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับก็อย่างที่ว่านี่แหละครับผมที่คุณโน้ตบอกนะครับแต่ผมต้องขอบคุณสนามช้างนะครับที่มีเส้นสนามระดับโลกนะครับทำให้คนไทยนี่นะครับนักขี่ไทยเรารู้จักไฮสปีดคอร์เนอร์รู้สึกว่าการที่จะเตรียมตัวการไปแข่งในระดับโลกนี่ทำอย่างไร ARC นี่นะครับก็เหมือนกับว่าเราคือเอเชียนเกมนะครับเราเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วเราจะก้าวต่อไปนี้เราจะไปเอเชียนเกมเพราะว่ามีทั้งสนามไทยแล้วก็สนามที่ประเทศจีนนะครับอินโดมาเลย์นะครับมันซึ่งมันจะเป็นแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับที่จะเป็นการกันท้ากันนะครับต้องไวการ์ดทั้งนักขี่ต่างชาตินะครับไม่มีความเป็นเพื่อนนะครับแต่แข่งไอแชมเปี้ยนประเทศไทยไทเทนประเทศไทยแชมเปี้ยนประเทศไทยนะครับยังมีความเป็นเพื่อนนะครับไอสกิลของเรานี่อาจจะไม่มากไม่ถึงครับแต่ว่า ARC เนี่ยครับเอเชียนเกมเจอต่างชาตินี่นะครับไม่มีเพื่อนครับปิดหมวกแล้วก็ซัดกันเต็มที่นะครับเราก็จะได้เป็นเจ้าความเร็วอย่างที่พี่โอ๊ตขอได้บอกเนี่ยนะครับนักขี่ไทยเก่งทุกคนครับเพียงแต่ว่ารอโอกาสแล้วก็เวทีที่แสดงออกเท่านั้นครับสำหรับยามาฮ่านะครับยามาฮ่าไทยเรซซิ่งทีมเนี่ยถือว่าเอเชียโรดเรซซิ่งเนี่ยเป็นนัดสำคัญที่สุดในประเทศของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราทุ่มเททั้งทีมงานนะครับทั้งนักแข่งรถแข่งแล้วก็ทีมช่างเนี่ยสับสนเต็มที่นะครับในปีนี้เราส่งรุ่น600cc นะครับก็จะเป็นนักแข่งที่เคยเป็นแชมป์มาก่อนในปี2018นะก็คือคุณโฟลต์รัฐพงศ์วิไลเลิศนะครับซึ่ง เป็นก้าวสำคัญนะครับที่จะสร้างชื่อให้กับประเทศไทยครั้งหนึ่งนะครับเป็นการแสดงความเป็นผู้นำในด้านโรดเรซซิ่งของเราครับ
ทั้งที่ยามาฮ่าเองนะครับก็มีความภาคภูมิใจว่าในอดีตเนี่ยเราเป็นแชมป์ถึง6สนามมาด้วยกันนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็มีในเชิงของกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยก็มีการแบ่งในชั้นของคลาสต่างๆครับเราก็มาเน้นที่640ที่อาเซียนนะครับแล้วมีที่ถามถึงเรื่องของ1,400แล้วก็ไปที่ World Superbike นะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางช้าง International Circuit นะครับที่มีสนามระดับโลกทำให้เราได้เรียนรู้และเก็บประสบการณ์นะครับทั้งนักแข่งรถแข่งทีมแข่งนะที่จะสร้างเสริมและสร้างเด็กไทยให้สู่ระดับสากลเคียงบ่าเคียงไหลนักแข่งระดับโลกได้ดีรับปีกระต่ายทั้งแบบสากลและแบบจีนกันไปเรียบร้อยเรียกว่าตอนนี้ได้ก้าวเข้าสู่ปีกระต่ายอย่างเต็มตัวหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังจะกลับมาไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการทำมาค้าขายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั่วโลกเหมือนถูกแช่แข็งไปกับวิกฤตโควิด-19 เราจึงควรเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ให้พร้อมซึ่งในปีนี้อาจารย์ธนวรรณชิรัตน์เจริญเวทายาทอันดับหนึ่งรุ่นที่15ที่ได้รับการสืบทอดศาสตร์ตีลี่ฮวงจุ้ยสายตรงพร้อมที่จะแนะนำการเปิดตำราตีลี่จุ้ยเรียกทรัพย์รับไม่หยุดในงาน B&B Home Expo 2566ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึงวันที่26กุมภาพันธ์2566ที่ไปเทคบางนาค่ะทำไมต้องถามว่าปีกระต่ายแล้วจัดบ้านยังไงผมว่าเราต้องจัดบ้านยังไงดีกว่าว่าให้เราอยู่แล้วดีทุกๆปีดีกว่าเพราะหลายคนจะโฟกัสว่าปีนี้ปีอะไรต้องทำบ้านยังไงให้เหมาะสมกับปีนี้แต่จริงๆแล้วการจัดบ้านหรือถ้าพูดในศาสตร์ของคำว่าฮวงจุ้ยจริงๆอะครับเราต้องคือว่าจัดบ้านยังไงให้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับเราทุกๆปีมากกว่าไม่ต้องบอกว่าถึง3ประการเลยเราบอกแค่ว่าบ้านเราบ้านหลังนี้อยู่แล้วต้องดียันชั่วลูกชั่วหลานเราจัดบ้านยังไงอย่างนั้นดีกว่าครับสิ่งแรกเลยก็คือเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนบ้านดีตัวเองไม่ขยันความสำเร็จไม่เกิดนะครับสิ่งที่สองก็คือการจัดบ้านทำยังไงให้มีแสงและลมเข้าหาเราก็คือคำว่าฮวงจุ้ยครับหลายคนกำลังคิดว่าทำไมผมถึงต้องบอกว่าให้ลมเข้าบ้านให้ได้จุดประสงค์ของคำว่าเอาลมเข้าบ้านคือถ้าเมื่อไหร่ลมมาแสดงว่าสายตาคนจะมองเห็นลองนึกภาพตามนะครับถ้าลมมาถึงบ้านเราเมื่อไหร่ช่องลมตรงนั้นเราจะมองเห็นทันทีนั่นคือความหมายว่าถ้าเราจะทำการตลาดหรือจะค้าขายถ้ามีลมมาถึงบ้านเราแสดงว่าคนจะมองเห็นร้านเราแน่นอนครับจริงๆแล้วผมเผยแพร่เนี่ยผมไม่เคยปิดกั้นในการใช้ศาสตร์นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ารายละเอียดลึกซึ้งลงไปเนี่ยก็อยากจะให้ลองเข้ามาเรียนรู้ดูนะครับเพราะผมจะมีการเปิดคอร์สสอนในวันที่4นะครับวันที่4มีนานี้นะครับจะเป็นคอร์สสอนตั้งแต่ความรู้ภายนอกและภายในเกี่ยวกับการเงินของปีนี้ว่าจะดูทำเลที่ตั้งไหนที่เหมาะจะการลงทุนกับการทำธุรกิจต่างๆนานานะครับซึ่งผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจะไม่เป็นเครื่องมือของหลายกลุ่มเป้าหมายที่พยายามจะใช้ศาสตร์ของคำว่าฮวงจุ้ยเอาความเชื่อมาบดบังความเป็นจริงในการแก้ไขของคำว่าฮวงจุ้ยจริงๆครับช่องทางการติดตามนะครับผมก็จะมีช่อง YouTube นะครับก็ใช้ตีลี่ฮวงจุ้ยเลยก็จะมี Facebook นะครับตีลี่ฮวงจุ้ยบายธนวรรณจิระเจริญเวทนะครับก็จะมี TikTok ก็จะใช้ตีลี่ฮวงจุ้ยโดยทั้งหมดนะครับก็จะเป็นช่องทางการติดต่อเรามีหลายช่องทางนะครับคุณสามารถมาปรึกษาเรื่องฮวงจุ้ยได้เพราะผมจะมาทุกวันในช่วงเย็นนะครับหลัง 5:00 นผมจะมาก็คือจะมาดูแลน้องๆทุกคนแล้วก็อยากจะพบปะกับหลายๆท่านที่ยังมีปัญหาเรื่องฮวงจุ้ยหรือบางคนที่ผมเจอมาก็คือเชิญอาจารย์หลายท่านมาแล้วแต่ยังไม่ตอบโจทย์กับตัวเราเองผมบอกว่าทุกคนมีความสามารถเหมือนกันครับแต่ความสามารถของแต่ละคนเนี่ยเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันบางคนเก่งทางลายมือบางคนเก่งโง่เฮงบางคนเก่งเรื่องเลิกยามซึ่งแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันซึ่งผมเนี่ยจะมีความชำนาญและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของตีลี่ฮวงจุ้ยคือการจัดบ้านโดยตรงนะครับซึ่งถ้าเป็นการจัดบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าผมตอบโจทย์คุณแน่นอนครับ Impact เตรียมจัดงาน Coffee Playground เชิญชวนทุกคนมาชิลเอาท์ดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟที่หลากหลายพร้อมเติมเต็มไลฟ์สไตล์ความสนุกกับบรรยากาศสนามเด็กเล่นในธีม Coffee Human and Nature ซึ่งรวบรวมสินค้าและบริการเกี่ยวกับ Specialty Coffee จากแบรนด์ชั้นนำอีกทั้งกิจกรรมเวิร์คช็อปรวมถึงอุปกรณ์แคมปิ้งมาจำหน่ายในราคาลดพิเศษพร้อมเปิดมุมพบปะสังสรรค์ให้อิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มคอกาแฟห้ามพลาดวันที่10ถึง12มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 19:00 น.ณลานริมทะเลสาบเมืองทองธานีไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะงานคอฟฟี่เพลย์กราวด์ครั้งนี้นะครับเราตั้งใจทำให้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นกาแฟนะครับก็จะมีการรวมร้านกาแฟแล้วก็โรงคั่วกาแฟ Specialty Coffee นะครับไว้ทั้งงานเลยแล้วก็มีทั้งเวิร์กช็อปเพื่อที่จะขยายสกิลคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องกาแฟ Specialty Coffee ในแง่มุมอื่นๆมากขึ้นไฮไลท์ภายในงานหลักๆเลยก็คือจะมีเมล็ดกาแฟจากโรงคั่วดังๆนะครับในสายกาแฟ Specialty Coffee แล้วก็มีเวิร์กช็อปที่สอนให้เราใช้หรือผสมกาแฟตัวนั้นๆออกมาในรูปแบบต่างๆ
บางคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชิมกาแฟการทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเซนซอรี่กาแฟโดยเฉพาะกาแฟไทยที่เราปลูกในประเทศกันเยอะแยะมากมายครับครับจริงๆก็ผู้สนใจกาแฟสาวกกาแฟสเปเชียลตี้หรือไม่ก็ตามที่อาจจะไม่เคยสัมผัสนะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้มาลองดูว่ากาแฟสเปเชียลตี้ทั้งของในประเทศไทยเราเองจากทั้งเกษตรกรต่างๆหรือแม้แต่โรงโครงการพัฒนาดอยตุงนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานมูลนิธิก็เข้ามาออกงานร่วมกับเราเช่นกันตัวทีมงานนะเขาจะเป็นบรรยากาศแคมปิ้งริมทะเลสาบนะครับมีจุดที่ทำให้เราได้ไปลองสัมผัสก็เกี่ยวกับกาแฟหลายๆจุดนะครับเหมือนเราเป็นสนามเล่นเป็นเครื่องเล่นกาแฟก็เชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับในงานคอฟฟี่เพย์กาวครั้งนี้จัดตั้งแต่วันที่10ถึง12มีนานะครับในตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง19นาฬิกานะครับก็มาดื่มกาแฟหลังออกกําลังกายตอนเช้าได้เลยแล้วครับแล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงหัวค่ำได้เลยนะครับโดยบรรยากาศริมทะเลสาบเมืองทองในสไตล์แคมปิ้งนะครับลมเย็นอยู่ได้ทั้งวันครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือดีป้าภายใต้กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอลได้ดำเนินโครงการเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิตอลกิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Data Economy ภายใต้แพลตฟอร์มThailand Connect แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลมาเสริมศักยภาพการแข่งขันเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานรวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะเป็นการทำงานกับภาคเอกชนนะครับคือทาวิสโก้รัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชนด้วยในการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่าเป็น B2B ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับในการทำงานในอนาคตเขาคงจะมีการ Open API เชื่อมโยงกับ B2C ต่อไปซึ่งทางทาวิสโก้เองในแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Thailand Connect ก็ได้เตรียมตัวทำไปแล้วนะครับการทำงานครั้งนี้จะเป็นการล้อนธุรกิจที่เรียกว่าสตาร์ทอัพก็ได้นะครับหรือเป็นธุรกิจที่เรียกว่าดิจิทัลเซอร์วิสสำหรับคนไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีการทำงานยกระดับผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นอีก5พื้นที่ด้วยกันไม่น้อยกว่า 5,000 รายเพื่อให้โรงแรมหรือร้านอาหารหรืออุตสาหกรรมต่อเรื่องในธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปลั๊กอินกับแพลตฟอร์มนี้ของประเทศไทยนะครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้จริงๆเรามีเวลาทำงานที่จะต้องแอคควายผู้ประกอบการในระยะสั้นนะครับซึ่งระยะแรกเนี่ยในการพัฒนาแพลตฟอร์มเราก็ทำได้เร็วกว่ากำหนดนะครับก็คือปัจจุบันนี้สามารถเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาสมัครนะครับแล้วก็สามารถนำสินค้าและบริการเกือบจะทุกประเภทแล้วนะครับโดยเฉพาะภาคโรงแรมนะครับตอนนี้ทางทาวิสโก้มีความพร้อมที่จะต้อนรับผู้ประกอบการเพื่อนำขึ้นบนแพลตฟอร์มทันทีเพราะว่าทีมการตลาดก็ได้ออกตลาดแรกไปแล้วนะครับตลาดอินเดียไปนะครับเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีกำหนดที่จะออก ITB Berlin อีกเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะนำท่านสู่ตลาดโลกนะครับขอเรียนเชิญครับดังนั้นความพร้อมในตัวของแอปพลิเคชันเราก็เลยเร่งกระชับให้มันเสร็จเร็วขึ้นนะครับจากที่เดิมจะเปิดตัวเดือน7ตอนนี้เข้าใจว่าสักวันที่19นี้เราก็จะเปิดให้ลูกค้าผู้ใช้บริการทั่วไปดาวน์โหลดไปทดลองดูฟีเจอร์นะครับแต่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วการจะใช้งานได้เต็มที่เนี่ยต้องมีผู้ประกอบการเข้ามาในระบบเต็มที่ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็จะพยายามทำแล้วก็เซิร์ฟค่อยๆเซิร์ฟค่อยๆสร้างการเรียนรู้กับผู้ใช้งานทั่วไปครับทท.ก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า25-30ล้านคนนะครับส่วนหนึ่งนั้นก็เกิดจากการกลับฟื้นตัวนะครับของตลาดท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็การคลายตัวของโรคโควิดใช่ไหมครับตอนนี้เราก็มีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ก็คืออินเดียนะครับมาเลเซียแล้วก็จีนก็กำลังจะมานะครับในขณะที่ตลาดยุโรปตลาดระยะไกลนั้นก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นตามลำดับนะครับก็คิดว่าการที่เราได้ก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของโลกดิจิตอลนะครับก็จะทำให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนะครับเพราะว่าการที่รัฐบาลบอกว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลนั้นนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งประมาณ 20% ของ GDP เนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันที่จะต้องยกระดับเข้าสู่ในเรื่องของดิจิตอลนะครับนี่การจะขับเคลื่อนเรื่องดิจิตอลได้นั้นเนี่ยมันก็ต้องทำในหลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะยิ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางดีป้าทราวิสโก้นะครับเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับสร้างซูเปอร์แอปอันนี้ขึ้นนะครับเพราะจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณหลายหมื่นรายนะครับที่สนใจในเรื่องเหล่านี้และก้าวเข้ามาสู่ในโลกดิจิตอลได้มากขึ้นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าการที่ถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวของเราเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยนะครับก้าวสู่โลกดิจิตอลได้เนี่ยก็จะสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงนะครับขณะเดียวกันก็ได้ข้อมูลของนักท่องเที่ยวกลับมาวางแผนในการที่จะทำการตลาดครั้งต่อไปนะครับก็เชื่อว่าการที่เราตั้งเป้าไว้30ล้านคนเนี่ยก็อาจจะทะลุเป้าได้นะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้
ตรียมพร้อมที่กลับคืนสู่สภาวะปกติในเร็ววันขึ้นในเร็ววันนี้ได้ในปีนี้อย่างแน่นอนครับปิดท้ายกันที่บริษัทเอเบสจำกัดผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผักผลไม้ในประเทศไทยจับมือกับบริษัทซีเจเชลอีเจดังจำกัดบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้นำด้านอาหารอันดับหนึ่งในประเทศเกาหลีประกาศเปิดตัวแบรนด์บิบิโก้ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการชูคอนเซ็ปต์บิบิโก้สุดทุกรสชาติเกาหลีขนกองทัพความอร่อยกว่า100ไอเทมนำโดยสินค้าไฮไลท์อย่างมันดูเกี๊ยวเกาหลีกิมจิซอสและน้ำพริกเกาหลีสาหร่ายคิมมารีและอีกหลากหลายแบรนด์ภายใต้ซีเจฟู้ดประเทศเกาหลีทั้งเบกซุนแฮชันโดเฮดบานกูเม่ดาชิดะมิโชพร้อมทุ่มงบกว่า50ล้านบาทจัดเต็มกิจกรรมการตลาดเชิงรุกทุกรูปแบบรวมทั้งสร้างการรับรู้ของแบรนด์ผ่านพรีเซนเตอร์นักแสดงชื่อดังพักซอจุนเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ใจกลางสยามสแควร์ขนทัพศิลปินนักเต้นเคแดนซ์นับร้อยชีวิตร่วมงานจัดแคมเปญแจกตั๋วคอนเสิร์ตเคคอน2023ไทยแลนด์เทศกาลโคเรียนคัลเจอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ทางแบรนด์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของงานเพื่อสร้างเอนเกจเมนต์ของแบรนด์ผ่านการสื่อสารทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้บิบิโก้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนที่มีความชอบในวัฒนธรรมเกาหลีมั่นใจพลังเคเว็บที่กำลังมาแรงทั้งเคฟู้ดเคป๊อปเคซีรีส์เคมูฟวี่และวัฒนธรรมเกาหลีบนโลกออนไลน์ผลักดันบริษัทขึ้นสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านอาหารเกาหลีในประเทศไทยค่ะบริษัทที่ไทยชื่อเอเบสนะครับเราดูแลเรื่องผักผลไม้ห่วงโซ่ผลไม้ที่ทำผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับทีนี้เราก็ได้มีการเริ่มนำเข้าสินค้านะครับเป็นกิมจิแล้วก็สินค้าจากเกาหลีที่ CJ ผลิตเนี่ยมาในประเทศไทยปีที่แล้วนะครับเราก็มียอดขายกว่า1ล้านชิ้นแล้วก็บอกว่าน่าจะมีการเติบโตได้มากกว่านี้ก็เลยคุยกันเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพนะครับ CJ ซึ่งเป็นบริษัทชื่อจริงชื่อเชลเจดังคอร์ปอเรชั่นเนี่ยเป็นบริษัทอันดับ1ของประเทศเกาหลีด้านอาหารนะครับก็ได้มาร่วมจับมือกันนะครับทำจอยเวนเจอร์กันเพื่อจะขยายตลาดในประเทศไทยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะทำด้านของกระจายสินค้าทำการตลาดแล้วก็ในอนาคตก็จะมีโอกาสที่ทำการผลิตในประเทศไทยด้วยก็ BBGO เป็น global brand BB มาจากเหมือนบิบบิมบับนะครับแล้ว Go คือ Go Global นะครับก็เป็นสินค้าที่มี innovation ค่อนข้างสูงยกตัวอย่างกิมจิเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหมักที่มีโปรไบโอติกรักษาไว้ทำไงให้กรอบทำให้รสชาติคงไว้นะครับแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพอยู่เป็น world healthiest food ซึ่ง innovation เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงที่ทาง CJ ได้มามีส่วนร่วมนะครับกับทาง ABS เพื่อทำให้สินค้านี้เติบโตในประเทศไทยแล้วก็ยังมีสินค้าอีกมากมายความจริงเป็น100สินค้าเลยนะครับอีกอันนึงก็คือเรียกว่ามันดูคืออะไรมันดูคือเกี๊ยวเกาหลีนะครับก็จะมีนวัตกรรมที่เราอยากจะเผยแพร่นะครับแล้วก็อยากจะแชร์ให้มีประสบการณ์ดีๆเรื่องของอาหารเกาหลีในประเทศไทยครับ BBGO ตอนนี้มีทาง Modern Trade ทั่วไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ Convenience Store ด้วยเหมือนกันในเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีใน 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับในโกเม่มาร์เก็ตในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเนี่ยเราก็อยู่ในช่องทางการจำหน่ายเหล่านั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยจะได้ทดลองสินค้าเราผ่านออนไลน์ก็มีอีคอมเมิร์ซนะครับ Shopee Lazada อันนี้เราก็มีสินค้าที่เป็น BBGO Mall อยู่ที่นั่นฝาก BBGO Thailand นะครับกับทุกคนด้วยนะครับในทาง Instagram ทาง Facebook ทาง TikTok นะครับ YouTube แล้วก็ทาง Shopee Lazada ทั้งออนไลน์เนี่ยก็เราก็จะมีอยู่ในทุกๆเวทีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้อร่อยอร่อยแล้วก็สนุกสนานไปกับแบรนด์ BBGO ด้วยกันครับผมได้เห็นภาพบรรยากาศของแต่ละงานแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกงานเลยละค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ